มาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องต่อไปกันเลยครับสวัสดีครับคุณโนสวัสดีครับเสียงดังฟังชัดดีจังเลยคุณโนเมื่อกี้ได้ฟังเรื่องของคุณกันป่ะโอ้ได้ฟังครับน่ากลัวมากโหดมากเลยอ่ะผมแบบลุ้นว่าเมื่อไหร่จะวิ่งแล้วมันจะไปสนใจไปดูทำไมลองสังเกตไหมถ้าเราดูหนังผีอ่ะคนจะเจอผีเพราะอย่างเงี้ยคือได้ยินเสียงจะไปดูทำไมวะถ้าเราเป็นคนดูมันจะไปดูทำไมวะก็หนีออกมาซิอะไรเงี้ยคนมันจะเจออ่ะน่ากลัวมากนะฮะทีนี้เนี่ยมาว่าถึงเรื่องของคุณโนเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นย้อนกลับไปนานแล้วหรือยังครับประมาณ1ปีครับ1ปีที่ผ่านมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่อยู่ในประเทศไทยของเราก็แล้วกันเนาะใช่ครับไปเจออะไรมาคุณโนในงานฉลองวันเกิดเนี่ยเชิญเลยครับได้ครับครับคือพี่เราเนี่ยครับหนึ่งในสมาชิกที่กลุ่มเพื่อนๆเรานะครับมีประมาณสัก10หรือถึง12คนนะครับครับก็หนึ่งในนั้นก็มีวันเกิดแล้วก็ทุกคนก็มานั่งคุยกันที่ที่ร้านประจำครับว่าเราจะไปฉลองวันเกิดที่ไหนกันครับโอเคก็ตกลงไปจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยฮะพอเสร็จทีนี้ก็ได้เหมารถตู้คุยกันนะครับเหมารถตู้กันก็ไปหลังจากที่ไปกินข้าวมื้อกลางวันกันแล้วครับก็ไปเที่ยวสถานที่ต่างๆของจังหวัดนั้นๆฮะแล้วก็ไปจุดหนึ่งที่มีรูปอันนี้ขอสงวนลิขสิทธิ์นะครับครับก็มีรูปหนึ่งเราก็ไม่ได้สนใจเราก็ถ่ายรูปอะไรไปวิวอะไรไปคือบันทึกว่าครั้งหนึ่งเรามาวันเกิดแล้วเราได้มาสถานที่นี้ครับครับแล้วก็เสร็จจากนั้นมีมติว่าเราจะไปไหนอีกก่อนที่จะกลับกรุงเทพทีนี้ก็มีมติว่าจะไปเล่นน้ำครับโอเคก็ตกลงไปครับพอไปเสร็จเราไปถึงสถานที่นั้นเนี่ยน่าจะประมาณ3โมงครึ่งครับบ่าย3โมงครึ่งพอไปเสร็จก็จุดที่คนเล่นเนี่ยเราไม่เล่นครับอ่าแล้วก็โอเคก็เราก็เหมาเรือไปคนขับเรือก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันค่ำแล้วหนูจะไปทำไมครับเราก็บอกว่าเฮ้ยแดดอ่อนๆอย่างนี้น่าคงจะเล่นน้ำดีนะลุงครับเท่าไหร่มีจ่ายคือพูดทับหน่อยคือจะไปให้ได้อะเท่าไหร่ก็ไปเท่าไหร่ก็ไปโอเคเสร็จปุ๊บก็ลุงก็แกไม่อยากไปอะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรครับโอเคเสร็จก็ขยันขยอจนแกจะต้องไปเรือลำเดียวบรรจุคนไป12คนครับพอเสร็จทีนี้ก็ไปแกก็จอดอยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เล่นก่อนที่เราจะเล่นเนี่ยเราได้มีการคุยกันก่อนว่าถ้าใครว่ายน้ำไม่เป็นอย่าลงหรือว่าถ้าอยากลงให้อยู่ในที่ตื้นๆครับโอเคเราก็เล่นไปสักพักหนึ่งน้องเล็กคนที่เล็กที่สุดเลยเขาก็เล่นเขาบอกว่าเขาว่ายน้ำเป็นแต่ว่ายน้ำไม่เก่งครับเขาก็เล่นส่วนตื้นๆแล้วก็เล่นไปสนุกสนานสักพักหนึ่งน้องเล็กหายไปน้องเล็กหายไปแล้วทุกคนก็บอกว่าน้องเล็กจมน้ำครับเฮ้ยตอนนั้นคือตะโกนกันเลยฮะว่าจมน้ำใช่ครับเพราะว่าข้างบนเนี่ยเรามองหาน้องเล็กไม่อยู่ครับครับเพราะว่ามันตรงที่เราไปได้เนี่ยมันเป็นเกาะกลางเล็กๆครับโอเคน้องเล็กจมน้ำจุดไหนลุงเขาก็บอกว่าจุดข้างๆเรือเนี่ยครับโอเคทุกคนก็กระโจนลงไปหาน้องเล็กหาก็ยังไงก็ไม่เจอสักพักนึงเนี่ยทุกคนก็น้ำมันลึกมากนะครับก็รู้สึกว่ามีพี่คนหนึ่งในกลุ่มเนี่ยบอกว่า
เอาขานี่เขี่ยแล้วเราเจอน้องอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ทุกคนก็ดำลงไปเอาน้องขึ้นมาเนี่ยสภาพนี่ประมาณสักเกือบ3ถึง5นาทีอ่ะพี่แจ๊คคิดดูว่าสภาพจะเป็นยังไงน้องนี่ตัวลื่นตัวเขียวละทุกคนช่วยทุกวิถีทางแบกน้องให้สำลักแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็เมาส์ทูเมาส์กันทุกสิ่งทุกอย่างน้องก็ไม่มีทีท่าที่จะฟื้นทุกคนก็ออกแรงกันเต็มที่ครับแล้วก็กลัวน้องหมดตรงนั้นทีนี้ก็ลุงก็บอกเอาขึ้นเรือไปก่อนเดี๋ยวไปฝั่งทางนู้นไปฝั่งตรงที่เรามาแล้วก็พยายามเต็มที่ครับจนเรือเนี่ยวิ่งออกจากเกาะตรงนั้นแล้วมาระยะห่างจากเกาะกลับมาฝั่งประมาณ3กิโลครับพี่แจ็คพอเสร็จทีนี้ก็ปั๊มมาเรื่อยๆจนออกจากเกาะตรงนั้นประมาณสัก2กิโลได้ครับพี่แจ็คและน้องเฮือกสุดท้ายนะพี่แจ็คแบบอย่างเงี้ยแล้วน้องก็ฟื้นขึ้นมาครับโอ้ทุกคนดีใจมากครับพี่แจ็คแล้วก็นำน้องส่งโรงพยาบาลในอำเภอนั้นครับหลังจากนั้นเสร็จหมอก็เอ็กซเรย์เสร็จแล้วเรียบร้อยก็ทีนี้คือผมเนี่ยกับน้องเล็กกับอีกน้องอีก2คนเนี่ยพาน้องส่งโรงพยาบาลที่อำเภอครับส่วนคนที่เหลือเนี่ยก็ต้องเคลียร์ท่าเรือแล้วก็ลุงก็บอกว่าลุงบอกแล้วไงอย่ามาเล่นตรงนี้ครับโอเคเราก็ไม่ได้สนใจเพราะเราห่วงน้องอืมก็เสร็จทีนี้ก็หลังจากนั้นเราก็ตีแล้วเข้ากรุงเทพเลยเชื่อไหมว่าครับพี่แจ็คเรามาที่กรุงเทพเนี่ยเราก็ด้วยความปลอดภัยของน้องครับเราก็เอาน้องไปที่โรงพยาบาลในกรุงเทพพอเราเข้าไปที่โรงพยาบาลครับพี่แจ็คเรามาเห็นภาพรูปหนึ่งที่เราไปเที่ยวที่นั่น อยู่ด้านหน้าโรงพยาบาลเลยรูปเดียวกันนะฮะรูปเดียวกันครับออทุกคนแบบตกใจมากทำไมอะไรอย่างนี้แล้วก็แต่ก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าห่วงน้องก็เอาน้องเข้าไปเราก็เคลียร์เราก็คุยกับหมอว่าอยากให้น้องได้นอนห้องพิเศษแพงเท่าไหร่ไม่ว่าแต่ขอให้นอนห้องพิเศษหมอก็เช็คนะครับเช็คพี่แจ็คเช็คเสร็จปุ๊บหมอบอกว่าห้องพิเศษเต็มค่ะท่านนอนห้องรวมได้ไหมก็โอเคได้ครับมันพีคอีกครับพี่แจ็คก็คือน้องเข้าไปที่หมอบอกว่าเดี๋ยวจะส่งตัวน้องขึ้นไปนอนกับเขาเรียกไงคนไข้เหรอครับคนไข้ห้องรวมครับพี่แจ็คครับชั้นที่13คือทุกคนพีคมากว่าทำไมต้องอยู่ชั้นที่13ล่ะชั้นอื่นไม่มีเหรออะไรประมาณนี้หมอบอกว่าทุกชั้นเต็มมีแต่ชั้นนี้ว่างก็เลข13นะครับพี่แจ็คทุกคนเชื่อเลข13พอเสร็จทีนี้ก็พอเข้าไปผมเนี่ยเป็นคนไปส่งน้องคนไข้ห้องที่13พี่แจ็คครับมีแต่ระดับโคม่าทั้งนั้นแล้วก็โอเคก็ส่งน้องอยู่โรงพยาบาล2วันนะครับในช่วงที่น้องอยู่โรงพยาบาลเนี่ยพี่ๆทั้ง11คนเนี่ยเจอปัญหาทุกอย่างครับรถชนรถเฉียวอะไรทุกอย่างครับแล้วก็ทุกคนก็มาคุยกันว่าเฮ้ยเราไปเที่ยวสถานที่นี้เนี่ยอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยทำไมทุกคนโดนก็ไปหาพระหาอะไรไปทำบุญนะครับหลังจากที่ไปทำบุญเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไปรับน้องออกมาแล้วน้องก็กลับบ้านที่ภาคเหนือนะครับเสร็จก็ในช่วงที่เราตะเวนทำบุญ9วัดเนี่ยน้องไม่อยู่เลยคือน้องกลับบ้านตลอดนะครับทีนี้ก็ผ่านไปอาทิตย์นึงทุกคนก็ได้รับข่าวว่าน้องเข้าโรงพยาบาลอีกรอบนึงก็เตรียมตัวจะไปเยี่ยมนะครับพี่แจ็คแล้วก็พอรุ่งเช้าเราก็ได้รับข่าวร้ายว่าน้อง
น้องเล็กเสียชีวิตนะครับด้วยสาเหตุที่เนื้องอกในก้านสมองนะครับอ๋อเป็นเนื้องอกใช่ครับอ๋อพอน้องเสียชีวิตพวกเราก็เริ่มที่จะทยอยไปงานนะครับทยอยไปงานในช่วงที่เพื่อนไปเนี่ยเพื่อนเล่าให้ฟังบอกว่าศพน้องเนี่ยเอาไว้ที่วัดแล้วก็ใส่อะไรนะครับตู้อะไรนะโรงเย็นโรงเย็นฮะพี่แจ๊คครับตู้โรงเย็นทำงานครับแต่ว่าในตู้ไม่เย็นทุกคนก็แปลกมากแล้วก็หน้าน้องเนี่ยมันไม่เหมือนน้องเพราะว่ามันน่าจะตู้เย็นเนี่ยมันไม่ทำงานนะครับแน่นอนว่าศพก็มีการเปลี่ยนสภาพแหละถ้ามันไม่เย็นใช่ครับแล้วก็เราก็ไปดูดวงเราก็แค่แบบไปหาพระอาจารย์นะครับท่านก็บอกว่าที่พวกผมไปเล่นเนี่ยเขาต้องการเจ้าของวันเกิดมันต้องมีคนไปคนหนึ่งทีนี้น้องก็เลยมาเสียเอาโอเคแล้วก็เราช่วงนั้นเราติดงานศพอยู่พอเสร็จทีนี้ก็ในระยะที่จะเคลื่อนศพเนี่ยภาคเหนือเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกอะไรครับสายสินจูงศพมาครับครับแต่ว่าก็จะใช้ได้ดิบนะครับที่เป็นมัดใหญ่ๆครับระยะที่จูงน้องเข้าไปเนี่ยเชือกจูงศพเนี่ยขาดมาตลอดนะครับโอ้โหขาดมาแล้วทีนี้ก็มีเด็กผู้หญิงครับร้องไห้บอกว่ายังไม่อยากไปมันคล้ายแบบเขาเรียกอะไรครับเหมือนผีเข้าอะไรประมาณนี้ครับครับแล้วก็เขาบอกว่ายังไม่อยากไป อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็พระท่านก็มาทำพิธีของภาคเหนือครับผมไม่เคยรู้เท่าไหร่เสร็จก็หลังจากนั้นก็ทุกคนก็ทำบุญให้น้องแล้วก็ทุกคนทั้ง10คนนะครับบวชหมดเลยบวชหมดเลยแล้วก็กำหนดวันที่จะทำบุญให้น้องอีกครับแล้วก็หลังจากที่เราบวชเสร็จแล้วก็ทำบุญนะครับพี่แจ๊คในช่วงที่เราทำบุญนะครับในช่วงที่เรากวดน้ำเขาเรียกอะไรนะครับเผากระดาษเชื่อใช่ไหมครับมันเหมือนเปลวเพลิงครับมันเหมือนมือขึ้นมารับส่วนบุญนะครับครับผมได้ส่งภาพไปให้ทีมงานดูแล้วครับครับเราก็เลยว่าทีนี้เสร็จจากนั้นเนี่ยพระอาจารย์ก็บอกว่าน้องเล็กเนี่ยไปอยู่ณจุดนั้นเพื่อที่เขาจะหาตัวตายตัวแทนนะครับครับทุกคนแบบพีคมากเลยฮะคือตอนนี้เชื่อว่าน้องวิญญาณเขาไปอยู่ตรงนั้นช่วงใหม่ๆนะครับครับช่วงใหม่ๆแต่ว่าช่วงนี้เราก็พยายามที่จะทำบุญอยู่เรื่อยๆครับแต่ว่าเรามาพีคที่ว่าครับทำไมต้องให้น้องไปที่ชั้น13อะไรประมาณนี้ครับชั้น13ผมว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่ามันตรงมันเต็มอะไรก็ว่ากันไปเพราะว่ามันก็มีคนไข้คนอื่นอยู่ด้วยมันไม่ได้มีแค่เราอยู่แค่นั้นเองแต่ผมแค่ตรงจุดที่ไปเล่นน้ำดีกว่าแล้วสรุปรู้ไหมครับว่าตรงนั้นมันมีอะไรประวัติยังไงมีอะไรหรือเปล่ามีครับเยอะแยะเลยครับผมเด็กจมน้ำที่นั่นเรือคว่ำอะไรประมาณนี้ครับคือคนเรือเนี่ยเขาไม่อยากไปแต่เราอยากไปใช่ครับเป็นจุดที่คนเขาไม่ค่อยไปเล่นน้ำกันใช่ครับแล้วผมเป็นปริศนาอย่างหนึ่งไม่รู้ผมจะถามได้แบบเกี่ยวกับรูปที่ว่านี้มันเป็นรูปเฉพาะป่ะเป็นรูปเฉพาะครับผมเป็นรูปสำคัญสำคัญครับรูปบุคคลหรือว่ารูปเป็นรูปบุคคลครับอ๋อโอเคเป็นรูปบุคคลที่ตรงนั้นก็มีแล้วก็วันที่มาส่งน้องที่โรงพยาบาลก็เจอรูปเดียวกันใช่ครับรูปเดียวกันหรือคนเดียวกันเอาอย่างนี้ดีกว่าคนเดียวกันรูปท่ายืนเหมือนกันอืมก็ว่าไงว่าเป็นโปรเจกต์เดียวกันหมดเลยครับอืม
นะฮะซึ่งไม่รู้ทั้งหมดเลยมันเกี่ยวโยงอะไรกันได้ยังไงนะครับแต่ตามที่พระท่านบอกอาจจะเป็นเพราะดวงของน้องเขาตรงนั้นนะครับสรุปคือแต่ไม่ได้เสียชีวิตตรงนั้นแต่มาเสียชีวิตอีกทีนึงตรงนั้นนะครับมันจากเนื้องอกในสมองไงหลังจากที่เหตุการณ์นั้นเนี่ยประมาณสักกี่วันกี่เดือนกี่ปีฮะกว่าน้องเขาจะเสียไม่ถึงครับประมาณสัก2ถึง3อาทิตย์เองครับเฮ้ยซึ่งก่อนก็เลยบอกว่าก่อนหน้านี้เขาเป็นโรคนี้อยู่แล้วป่ะหรือไม่รู้ไม่ครับไม่มีอาการเลยหลังจากที่น้องจมน้ำเนี่ยถ้าพูดง่ายๆว่าน้องจมน้ำเนี่ยคือน้องไม่หายใจแล้วนะครับแล้วก็เวลาที่เราปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยครับพี่แจ็คคือแบบเราดูหนังเนี่ยทำไมคือการแสดงของเขานะครับแต่ว่าเรามาเจอเราจริงๆนี่เนี่ยทุกคนแบบพูดไม่ออกครับมันเอาชีวิตคนทั้งชีวิตนะครับยังไงนะครับดูหนังยังไงนะผมไม่เข้าใจคือแบบว่าเวลาที่เราดูละครเดี๋ยวคนจมน้ำเนี่ยครับมันแป๊บเดียวแต่เนี่ยต้องใช้เวลากันเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับอ๋อในการปั๊มใช่ครับในการปั๊มคือเราเป่าลมเข้าท้องแล้วเราก็กดท้องเพื่อให้น้ำออกมานะครับแต่ว่าสิ่งที่ออกมาเนี่ยมันเหมือนสิ่งที่อยู่ในท้องมันเหม็นมากครับอ๋อทั้งหมดเลยนี่ก็คือที่มาเล่าเนี่ยคือทุกคนตกลงกันแล้วว่ามาเล่าให้ทุกคนฟังพ่อหนึ่งเวลาไปเล่นน้ำเนี่ยอย่าประมาทนะครับครับทำให้มันจะทำให้เสียไปแล้วคือเราไม่สามารถเอากลับมาได้ครับนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยอาการไปเล่นน้ำอะไรพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นน้ำจืดหรือว่าน้ำทะเลนะคือควรใส่เสื้อชูชีพครับครับควรใส่เลยฮะมันสำคัญมากคือเล่นแค่บนผิวน้ำครับเพื่อความปลอดภัยที่สุดและยิ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างนี้แล้วไปกับเรือแบบนี้ผมว่าเขาน่าจะมีเสื้อชูชีพให้เขามีให้ครับพี่แจ็คแต่ว่าน้องไม่ได้ใส่นั่นไงประมาทด้วยแหละใช่ครับนะฮะก็ฟังไว้เป็นอุทาหรณ์แล้วกันไปเล่นอะไรพวกนี้นะครับนะฮะก็ขอแสดงความเสียใจย้อนหลังด้วยกันแล้วกันนะครับผมคุณโนที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังครับนะฮะเอาละฮะคุณโนยังไงขอบคุณมากๆนะครับผมครับขอบคุณครับ